ทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่เขาใหญ่นะคะก็เป็นทริปสั้นๆประมาณ5วัน4คืนนะคะอยู่ที่นี่เนาะตอนนี้เดียก็อยู่ที่ Thames Valley เขาใหญ่นะคะขับรถมาประมาณ3ชั่วโมงครึ่ง4ชั่วโมงเลยทีเดียวตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณบ่าย3กว่าๆแล้วเดียก็มาถึงเพิ่งเช็คอินเสร็จเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูห้องเนาะก็เป็นประมาณนี้ตอนนี้เดียพักอยู่กับน้องชายน้องอิงนะคะแล้วก็คุณแม่กับน้องชายคนเล็กอยู่อีกห้องนึงเนาะก็เป็นห้องที่แบบมันมองเห็นการ์เด้นเลยของ Thames Valley นะคะก็คือสวยมากๆตอนนี้อากาศก็กำลังดีก็เย็นๆนะคะแต่ก็ยังแดดจ้านิดหนึ่งเนาะก็เดี๋ยวจะเตรียมตัวพอเพิ่งมาถึงก็พักเหนื่อยหายให้หายเมารถก่อนแล้วก็จะออกไปถ่ายรูปกันนะคะเจ๊ก็ออกมาถ่ายรูปนะคะรอบสองแล้วก็มาหารูปดีๆก่อนตอนนี้แดดไม่ค่อยจะมีอากาศเริ่มเย็นแล้วก็มาถ่ายรูปนะคะแล้วเดี๋ยวถ่ายเสร็จแล้วก็จะไปหาอะไรกินละเพราะเห็นข้าวกินข้าวเช้ากันนะคะก่อนเลยแล้วเดี๋ยวค่อยกลับไปแต่งหน้าแล้วออกไปถ่ายรูปเนาะก็ข้าวเช้ามีถึง10โมงครึ่งแล้วเราก็ตื่นสายกันนี่ก็จะไปกินข้าวก่อนนี้เดียก็ทำงานอยู่ในห้องนะคะแล้วก็ออกมาแล้วเดี๋ยวจะมาถ่ายทำคอนเทนต์นิดนึงแล้วก็ถ่ายวิดีโอถ่ายรูปอะไรแถวนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะออกไปคาเฟ่นะคะก็เปลี่ยนเสื้อแล้วเพราะที่แรกจะไปทุ่งลาเวนเดอร์แต่คิดว่าน่าจะไปพรุ่งนี้เพราะวันนี้แบบแดดแรงมากก็เลยเปลี่ยนเป็นชุดนี้แทนที่จะเป็นชุดเดรสสีม่วงเมื่อเช้านี้ก็เดี๋ยวขอไปถ่ายวิดีโอก่อนแล้วเดี๋ยวก็จะไปถ่ายรูปไปคาเฟ่กันนะคะไปคาเฟ่กันค่ะแล้วก็ขับรถไปนะตั๊กโอเคตอนนี้ก็อยู่ที่บูโคลิกนะคะคาเฟ่ก็เดี๋ยวจะถ่ายรูปก่อนแล้วก็สั่งกาแฟมาแล้วก็เดี๋ยวจะไปดูรูปกันดีกว่าตอนนี้ก็อยู่ที่ลาโคเขาใหญ่นะคะก็ข้างบนนู้นมันมองเห็นแป๊บก็จะเป็นโดมนะคะเป็นโดมเป็นร้านอาหารอยู่ด้านบนเนาะแล้วก็จะมีโรงแรมอยู่ข้างหลังชื่อโรงแรมว่าอะไรนะโรแมนติกโฮเทลนะคะแล้วก็เราจองมาดูหนังเอาท์ดอร์อยู่ฝั่งนู้นแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาฉายนะคะแล้วก็สามารถมานั่งรอตรงนี้ได้เนาะก็ได้ตั๋วมาด้วยแล้วก็ตรงนี้นะคะเขาก็จะมีเป็นบาร์บีคิวปิ้งมัชเมลโล่แล้วก็มีนี่ถ้าอากาศเย็นๆก็จะเหมาะมากๆแต่มันร้อนแล้วอากาศก็ร้อนด้วยนุ่มอ
ไปดูหนังกันดีกว่าตอนนี้เราก็อยู่ที่ทุ่งดอกไม้นะคะมาถ่ายรูปกันก่อนเนาะก็เดี๋ยวถ่ายรูปแล้วก็ลองดูว่าจะเป็นยังไงก็คือมีดอกไม้หลายสีมากเลยสวยสวยฮัลโหลวันนี้ก็วันที่3แล้วนะคะที่เรามาอยู่ที่นี่เนาะเมื่อเช้าเดียก็ไปที่สวนดอกไม้มาเนาะก็ตามคลิปเลยนะคะแล้วก็กลับมาทานข้าวเช้าเนาะหลังจากนั้นก็ไปงีบสักแป๊บนึงตอนนี้ก็จะมาถ่ายรูปนะคะแล้วก็คิดว่าจะไปกินอัฟเตอร์นูนทีข้างบนเนาะเพราะว่าตรงของทางเดอะคาสเซิลนะคะก็เป็นทีรูมของเขาก็มีชากลางวันแล้วก็เดี๋ยวจะไปสปากันวันนี้เนาะก็ไปสปามาแล้วนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็มาถ่ายรูปอยู่ตรงซุ้มตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนู้นฝั่งตรงนู้นน่ะก็มีเป็นซินีมาเหมือนกันเลยเหมือนที่ไปดูเมื่อวานเนาะแต่เขาจะถ่ายแค่รอบเดียวก็คือตอน6โมงเย็นนั่นเองตรงนี้ฟรีสำหรับแบบคนที่มาพักที่นี่เลยนะคะก็เดี๋ยวอาจจะเข้าไปแค่ถ่ายรูปเพราะว่าคิดว่าเดี๋ยวเย็นเนี่ยก็จะออกไปทานข้าวแถวนี้แหละก็มีร้านอาหารค่อนข้างเยอะเนาะเพราะว่าเดี๋ยวคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายแล้วที่อยู่ที่เทนส์นะคะพรุ่งนี้ก็จะเช็คเอาท์แล้วก็จะไปอีกที่นึงแล้วเนาะนะคะมาทานข้าวเย็นอุ๊ยหันไม่ถึงสักทีมาทานข้าวเย็นที่นี่กันนะคะก็สั่งอาหารไปแล้วแล้วก็ฟังเพลงชิวๆวันนี้ก็วันที่4แล้วนะคะก็เมื่อกี้เพิ่งเช็คเอาท์ออกมาเนาะแล้วก็ตอนเช้าไม่ได้ทำอะไรเลยแค่ทานข้าวแล้วเมื่อกี้เดียก็นั่งทำงานอยู่ในห้องนะคะแล้วก็เก็บของออกมาเช็คเอาท์แล้วก็ตอนนี้ถ่ายรูปอยู่ตรงนี้ที่เป็นแบบเขาวงกตของเขาเนาะแล้วก็เดี๋ยวถ่ายรูปเสร็จแล้วก็จะไปที่มุติมายานะคะคิดว่าอาจจะแวะที่คาเฟ่ก่อนสักที่นึงก่อนที่เราจะเข้าไปเช็คอินที่โรงแรมที่มุติมายาแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็เช็คอินอะไรเสร็จแล้วตอนนี้ก็อยู่ที่ห้องพักแล้วไม่ได้ทำอะไรก็ชิวๆสบายๆไปก่อนสัก 2-3 ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวออกไปทานข้าวแล้วก็วันนี้มีจองไปที่ Forest of Illumination นะคะก็จะไปดูไฟที่เขาจัดเนาะซึ่งเขาน่าจะจัดในช่วงนี้แหละช่วงคริสต์มาสนะคะไปดูไฟพอดูไฟนะไฟโดรนช่วงโดรนถ่ายตอนทุ่มครึ่งThank you.
5แล้วนะคะตอนนี้เราก็อยู่กันที่คาเฟ่นั่นเองชื่อว่า Daydreaming Cafe เนาะก็กำลังจะเดินเข้าไปตอนนี้ยังอยู่ที่จอดรถอยู่นะคะก็เมื่อเช้าทานข้าวทานอะไรที่ breakfast ของโรงแรมนะคะก็อยู่ตรงล็อบบี้ของมุติมายาแล้วก็ไม่มีอะไรมากแต่ว่าอาหารเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็เปิดถึงตั้ง 10:30 หลังจากนั้นเดียก็กลับเข้าไปทำงานอยู่ที่ห้องก่อนเนาะเพราะว่ามีงานต้องปั่นงานช่วงนี้ก็กลับมาที่โรงแรมแล้วนะคะตอนนี้ก็อยู่ที่โรงแรมแล้วเดี๋ยวก็ทำงานอยู่นะคะแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วจะออกไปถ่ายรูปเพราะตอนนี้แบบ5:00 PMแล้วนะGarden แล้วฮัลโหลก็วันนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะแล้วก็เพิ่งมีทานข้าวเช้ามากลับมาแล้วก็อาบน้ำสระผมเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็ตอนนี้กำลังเตรียมตัวแล้วเพราะเดี๋ยวจะเช็คเอาท์แล้ววันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วที่จะอยู่ที่นี่ก็เสียใจมากเพราะว่าไม่อยากกลับไปทำงานแต่ก็ถึงเวลาแล้วเพราะว่ามีคอร์สเวิร์คที่จะต้องส่งเร็วๆนี้แล้วก็ต้องไปจัดการเรื่องหลายเรื่องมากๆเลยนะคะก็นั่นแหละก็คือตอนนี้ที่เดียพักเนาะก็เดี๋ยวจะเช็คเอาท์จากตรงนี้แล้วก็คือที่มุติมายาเนาะก็แนะนำมากๆเลยสำหรับใครที่จะมาแบบเขาใหญ่นะคะเพราะว่าตรงนี้เนาะก็เป็นพูลวิลล่าแบบอยู่ท่ามกลางธรรมชาติเลยธรรมชาติจริงๆนะคะถ้าทุกคนเห็นข้างหลังเนาะก็คือแบบโอเคมากๆเลยนะคะสำหรับคนที่อยากจะมาพักผ่อนเนาะแล้วตรงนี้นะคะไม่ได้มีแค่มุติมายาเนาะข้างหน้ามันจะมีเป็นของเครือแบบของเคเรมายาแล้วก็ของอัตตานะคะซึ่งจะอยู่แบบด้านหน้ากว่าอันนี้เนาะอันนี้แบบมันจะอยู่ในป่าเลยแล้วก็ขับรถผ่านจากเคเรมายาเข้ามาต้องเข้ามาลึกอีกนะคะแล้วก็จะมีล็อบบี้ของเขาเลย Secret Garden น่ะมันจะใกล้กับข้างหน้ามากกว่าเวลาออกไปก็คือนั่งรถกอล์ฟไปที่ล็อบบี้แล้วเราก็ต้องขับรถของเราเองอ่ะออกไปอีกทีนึงเนาะก็โอเคนะคะก็ดีแต่ว่าตอนกลางคืนน่ากลัวมากเพราะว่าไฟแบบไฟน้อยมากแล้วมันก็โค้งไปโค้งมานะคะ